ลูกไปฉีดวัคซีนมามีอาการไข้มีไตแข็งขึ้นบริเวณที่ฉีดวัคซีนหลังฉีดวัคซีนมีตุ่มหนองขึ้นจะต้องดูแลลูกน้อยอย่างไรดีสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณแม่หลายท่านนะคะอินบ็อกซ์มาถามพี่กันค่ะเรื่องอาการข้างเคียงหรือว่าผลจากการที่ฉีดวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตแข็งบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะตุ่มฝีหรือว่าตุ่มหนองที่หัวไหล่นะคะของลูกน้อยค่ะลูกร้องไห้โยเยนะคะกินนมน้อยลงหลังจากฉีดวัคซีนค่ะคลิปนี้นะคะพี่กันก็เลยจะมาอธิบายค่ะถึงอาการข้างเคียงนะคะที่เกิดขึ้นได้หลังจากที่พาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนนะคะและอาการแทรกซ้อนนะคะที่รุนแรงนะคะจากการฉีดวัคซีนต้องพาลูกไปพบแพทย์ค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะสำหรับวัคซีนนะคะหมายถึงสารชนิดนึงค่ะที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเรานะคะเพื่อให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันค่ะโดยวัคซีนส่วนใหญ่นะคะก็ทำมาจากเชื้อ2ชนิดคือเชื้อที่ตายแล้วกับเชื้อที่ทำให้อ่อนแรงลงค่ะเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายก็จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะแต่การฉีดวัคซีนนั้นก็อาจจะทำให้มีผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ค่ะสำหรับอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและพบได้นะคะในลูกน้อยหลังจากไปฉีดวัคซีนนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือตุ่มหนองหรือฝีนะคะที่พบได้หลังจากฉีดวัคซีนค่ะโดยวัคซีนตัวที่ทำให้เกิดตุ่มหนองหรือฝีได้มากที่สุดนะคะก็คือวัคซีน BCG ค่ะซึ่งลูกจะได้รับการฉีดที่หัวไหล่ข้างซ้ายนะคะช่วงที่อยู่โรงพยาบาลหรือแรกเกิดนั่นเองค่ะจะพบหลังจากฉีดแล้วประมาณ 3-4 สัปดาห์แล้วก็ตุ่มหนองนี้ก็จะเป็นหายๆนานประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะวิธีการดูแลค่ะห้ามบีบห้ามบ่งหรือว่าห้ามทายาใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ใช้สำลีนะคะชุบน้ำเกลือหรือว่าน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดทำความสะอาดตุ่มหนองนี้นะคะให้กับลูกเช้าเย็นค่ะหลังอาบน้ำบางคนนะคะถ้าฝีแตกหรือว่าตุ่มหนองแตกก็อาจจะเป็นแผลเป็นเล็กๆนะคะบริเวณหัวไหล่ได้ค่ะทารกส่วนใหญ่นะคะก็จะมีร่องรอยแผลนะคะจากการฉีดวัคซีน BCG หรือวัคซีนป้องกันวัณโรคนี้นะคะบริเวณไหล่ซ้ายค่ะแต่ก็จะมี1ใน10ค่ะที่อาจจะไม่พบร่องรอยแผลจากการฉีดวัคซีนได้ดังนั้นถ้าลูกของคุณแม่มีการบันทึกการฉีดวัคซีนที่แน่นอนนะคะแล้วก็แต่ไม่เห็นรอยแผลคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะแต่ถ้าสังเกตว่าตุ่มหนองของลูกนะคะใหญ่ขึ้นนะคะมีรอยบวมแดงมากขึ้นนะคะแล้วก็ร่วมกับลูกมีไข้มากกว่า 37.5 องศามีต่อมน้ำเหลืองนะคะที่หลังใบหูรักแร้นะคะโตค่ะควรพาลูกไปพบแพทย์นะคะเพราะลูกอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีนวัณโรคได้ค่ะข้อที่2ค่ะมีผื่นขึ้นค่ะซึ่งผื่นนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดในการได้รับวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมและอีสุกอีใสค่ะสำหรับการดูแลนะคะก็ไม่ต้องทายาใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแต่คอยสังเกตผื่นค่ะว่ามีการติดเชื้อหรือเปล่าแล้วก็ผื่นนะคะก็จะหายไปภายใน1สัปดาห์ค่ะถ้านานกว่า1สัปดาห์แล้วผื่นไม่หายนะคะก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะอาการที่3ค่ะอาการปวดบวมแดงร้อนค่ะเกิดขึ้นได้บ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นสาเหตุให้น้องร้องไห้โยเยค่ะเพราะรู้สึกไม่สบายค่ะวิธีการดูแลนะคะภายใน24ชั่วโมงแรกให้คุณแม่ประคบด้วยความเย็นค่ะและหลัง24ชั่วโมงสามารถประคบความร้อนได้ค่ะอาการที่4ค่ะอาการมีไข้ค่ะซึ่งก็เจอได้บ่อยมากเลยค่ะสำหรับเด็กที่ไปฉีดวัคซีนนะคะวิธีการดูแลนะคะก็ให้คุณแม่ดูแลเช็ดตัวลดไข้ให้กับลูกแล้วคอยวัดไข้นะคะถ้าไข้สูงเกิน 38.5 สามารถให้ยาลดไข้ได้เลยค่ะอาการที่5ค่ะอาการร้องไห้โยเยงองแงนะคะบางคนก็เป็นอยู่ประมาณ 2-3 วันกันเลยค่ะเพราะว่าไม่สุขสบายนะคะวิธีดูแลนะคะก็ให้คุณแม่อุ้มลูกปลอบประโลมลูกและเข้าใจในสิ่งที่ลูกกำลังเป็นค่ะอาการสุดท้ายอาการที่6ค่ะมีไตแข็งบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะซึ่งการมีไตแข็งนั้นนะคะก็จะพบได้หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 2-4 สัปดาห์วิธีการดูแลก็ไม่ต้องใส่ยาใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็การดูแลก็ใช้การประคบเย็นภายใน24ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นให้ประคบร้อนค่ะถ้าลูกปวดมากนะคะก็สามารถให้ยาบรรเทาปวดหรือว่ายาพารากับลูกได้ถ้าหลังจาก7วันแล้วที่เป็นไตแข็งนะคะลูกยังไม่หายนะคะแนะนำให้พาลูกไปพบแพทย์นะคะพ่อคุณแม่ก็อาจจะสงสัยว่านะคะแล้วลูกมีอาการอย่างไรคะที่บ่งบอกว่าลูกแพ้วัคซีนนะคะหรืออาการ
แทรกซ้อนที่รุนแรงค่ะคำแนะนำนะคะปกติแล้วถ้าฉีดวัคซีนนะคะเราจะให้สังเกตอาการนะคะลูกอย่างใกล้ชิดหรือว่าอยู่ในที่โรงพยาบาลเนี่ยประมาณ 15-30 นาทีค่ะอาการแพ้รุนแรงอาการที่บ่งบอกว่าลูกแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงคือหลังฉีดไปแล้วลูกมีการหายใจลำบากผื่นลมพิษขึ้นปากบวมหน้าบวมความดันโลหิตต่ำนะคะหรือว่ามีไข้สูงจนชักนะคะอันนี้นะคะเป็นอาการค่ะที่บ่งบอกว่าลูกมีอาการแพ้วัคซีนนะคะคุณแม่นะคะพาลูกไปหาหมอนะคะแล้วก็ต้องมีการจดบันทึกไว้นะคะว่าลูกฉีดวัคซีนตัวไหนแล้วมีอาการผิดปกติอย่างไรนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปค่ะค่ะก็จบลงแล้วค่ะกับคลิปนะคะอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะคะพร้อมกับคำแนะนำดีๆจากพี่กันค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ